ปรินาโพสต์ภาพทักษิณอุ๊งอิงเรียกได้ว่าเป็นนักการเมืองที่มักจะมีประเด็นให้ชาวเน็ตได้ติดตามกันอยู่เสมอสำหรับปรินาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีเขต3สืบต่อเนื่องจากบิดาครั้งแรกปรินาลงสมัครในนามพรรคไทยรักไทยแต่ต่อมาก็ได้ย้ายไปพรรคชาติไทยพรรคชาติไทยพัฒนาพรรคพลังประชารัฐและปรินาก็ยังได้เป็นกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพฤติกรรมมิชอบจนกระทั่งวันที่10กุมภาพันธ์ปี2564สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ก็ได้ชี้มูลความผิดของปรินากรณีครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินของรัฐในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่สมาชิกผู้แทนราษฎรหรือส.ส.โดยมีมติว่าการกระทำของปรินานั้นเป็นการกระทำผิดอย่างร้ายแรงล่าสุดปรินาก็ได้ออกมาโพสต์ภาพของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรและลูกสาวอุ๊งอิ๊งแพทองธารเป็นภาพในงานรับปริญญาลูกสาวพร้อมลงแคปชั่นว่าแฮชแท็กเกิดเป็นลูกนายกวันนี้เราเห็นทักษิณคลายปลื้มกับความสำเร็จของลูกสาวยินดีด้วยนะเก่งสมกับเป็นลูกนายกส่วนเรื่องอื้อฉาวที่เกิดขึ้นดร.ชัยยันต์ ชัยพรอาจารย์จุฬาตอบชัดแล้วข้อสอบเอนทรานรัวก็ต้องรัวมาจากกระทรวงศึกษาเพราะว่ากระทรวงเป็นคนออกข้อสอบฝากน้องๆที่จะเอนทรานต้องตั้งใจอ่านตั้งใจท่องว่าเราไม่ใช่ลูกทักษิณนายกเราต้องตั้งใจและหากจะอ่านหนังสือแทบเป็นแทบตายแล้วเอนไม่ติดก็ต้องกลับมาท่องอีกว่าเราไม่ใช่ลูกนายกทักษิณเราไม่เก่งจังเหมือนพวกเขาปีหน้าเอนใหม่#ปรินาพลังประชารัฐประธานกลุ่มต่อต้านคนโกงข้อสอบเอนทรานส์